ครับสวัสดีครับก็มาพบกับผมเลยนะครับอาจารย์ศรีโชคพันพิทักษ์นะครับจากมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามนะครับวันนี้เราจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนะครับทางด้านเว็บนะครับต่อนะครับการเกษตรนะครับที่มีความสำคัญต่อประเทศไทยอย่างไรนะครับเรามาดูนะฮะปัจจุบันนะครับข้อมูลนะครับบนเว็บไซต์หรือแม้กระทั่งเว็บเพจต่างๆนะครับจะถูกมาอยู่ในรูปแบบของภาษาทางด้านคอมพิวเตอร์นะครับก็คือภาษา HTML XML หรือ PDF นะครับซึ่งพวกนี้จะเป็นข้อมูลนะครับที่ถูกเผยแพร่บนเว็บไซต์นะครับเว็บไซต์ก็จะเป็นสื่อชนิดหนึ่งนะครับทางด้านออนไลน์นะครับออนไลน์ก็คือหมายถึงว่าเราสามารถที่จะเรียนรู้หรือรับรู้ไม่ว่าจะเป็นทางด้านสมาร์ทโฟนนะครับโทรศัพท์มือถือต่างๆหรือแม้กระทั่งคอมพิวเตอร์นะครับเราก็เปิดหาได้นะครับแหล่งข้อมูลพวกนี้นะครับเรามาดูเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับก็จะมีระบบการค้นหาเรียกว่า Search Engine นะครับพวกนี้จะทำการค้นหาคีย์เวิร์ดหรือคำสำคัญนะครับหรือข้อมูลที่เราต้องการนะฮะส่วน Search Engine ก็จะมีมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็น Google นะฮะ Yahoo นะครับสำหรับใช้ในการค้นหาหรือสืบค้นข้อมูลนะครับทั้งการเกษตรเดี๋ยวนี้นะครับในปัจจุบันนี้ก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะยากนะครับสำหรับเกษตรกรยุคใหม่นะครับที่จะทำการค้นหาหรือต้องการที่จะ เรียนรู้นะครับจากอะไรนะครับก็จากสิ่งพวกนี้นะครับนอกเหนือจากการได้รับความรู้จากนักวิชาการนะครับหรือนักส่งเสริมนะฮะหรือหน่วยงานจากภาครัฐนะครับที่ส่งเจ้าที่เข้ามาอบรมเรานะครับอันนี้เราก็หาเองได้นะครับปัจจุบันนี้การเข้าถึงสื่อพวกนี้ก็ไม่ใช่เรื่องยากนะครับเว็บไซต์นี่นะครับขอแค่มีอินเทอร์เน็ตนะครับขอแค่มีสมาร์ทโฟนมีเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กนะครับนะฮะหรือแม้กระทั่งแท็บเล็ตนะครับและที่สามารถต่ออินเทอร์เน็ตได้นะฮะเราก็จะสามารถที่จะเรียนรู้หรือเข้าถึงข้อมูลพวกนี้ได้อย่างง่ายดายนะครับโดยข้อมูลพวกนี้นะครับก็ไม่ได้ปิดเป็นความลับอะไรเลยนะครับก็คือเมื่อต้องการค้นหาเราก็เข้า Search Engine นะครับพิมพ์คีย์เวิร์ดที่เราต้องการนะครับเราก็จะเจอข้อมูลที่เราต้องการแล้วนะครับเรามาดูนะครับหน่วยงานหรือเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับด้านการเกษตรก็ค่อนข้างมีมากมายนะครับเยอะซะเหลือเกินนะครับเรามาดูในส่วนของสำนักงานนะฮะห้องสมุดนะครับอย่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับก็จะเป็นแหล่งข้อมูลทางด้านการเกษตรที่สำคัญแห่งหนึ่งนะครับนอกจากจะมีทั้งเอกสารสิ่งตีพิมพ์นะครับทางด้านการเกษตรทุกวิชาเลยนะครับย้ำว่าทุกวิชาเลยห้องสมุดนะครับก็ยังทำหน้าที่เป็นศูนย์สารสนเทศการเกษตรแห่งชาติด้วยนะครับก็ให้บริการข้อมูลต่างๆนะครับฉะนั้นเกษตรกรหรือผู้ที่สนใจเนี่ยก็สามารถที่จะเข้าไปศึกษานะฮะได้จากเว็บไซต์ตัวนี้นะครับเรามาดูตัวอื่นอีกบ้างนะครับศูนย์สารสนเทศการเกษตรแห่งชาติหรือ Thai National นะครับ GAG List Center นะครับตัวนี้ก็สามารถที่จะให้บริการนะครับให้บริการนะฮะข้อมูลนะครับอันนี้เว็บไซต์นี้ก็ถูกจัดตั้งเมื่อวันที่13มีนาคม2523นะครับก็รับผิดชอบโดยสำนักงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อีกนั่นแหละนะครับก็ให้ข้อมูลทางด้านอะไรให้ข้อมูลทางด้านสารสนเทศการเกษตรโดยตรงนะครับเป็นทั้งศูนย์ผลิตสื่อขึ้นเองแล้วก็รวมทั้งยังได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายข้อมูลข่าวสารนะครับ AG List ดังนี้นะครับเราก็มาดู1ให้บริการอะไรบ้างให้บริการในรูปแบบของสิ่งตีพิมพ์นะฮะสิ่งตีพิมพ์ไม่ว่าจะเป็นบรรณานุกรมเกษตรของโลกดัชนีวารสารรายเดือนนะฮะอันนี้ก็มีแจกให้นะครับไม่ยากจะให้แจกเฉพาะบุคคลที่สนใจยังแจกไปยังหน่วยงานนะฮะการเกษตรนะครับไม่ว่าจะเป็นเกษตรจังหวัดเกษตรอำเภออันนี้ก็ให้ไปนะครับนี่ก็ให้ไปเหมือนกันนะครับต่อมาให้บริการเกี่ยวกับอะไรบ้างนะฮะบรรณานุกรมการเกษตรอันนี้ให้สมาชิกนะครับอันนี้ก็ให้สมาชิกเหมือนกันในรูปแบบของฐานข้อมูลก็มีนะครับฐานข้อมูลรวมถึงฐานข้อมูลทางด้านอาหารและโภชนาการของโลกก็มีนะครับก็ถูกติดตั้งไว้ในคอมพิวเตอร์เหมือนกันนะครับอันนี้ก็เราที่สามารถที่เข้าไปสืบค้นได้นะฮะไม่ว่าจะเป็นการให้บริการเครือข่ายภายในห้องสมุดนะครับสามารถสืบค้นได้ตัวเองนะครับสิ่งตีพิมพ์การถ่ายโอนข้อมูลลงแฟ้มที่ต้องการอันนี้ก็สามารถที่จะขอข้อมูลเขาได้เขาก็ไม่ได้มีการหวงนะครับเกี่ยวกับข้อมูลพวกนี้นะครับต่อมาให้เกี่ยวกับอะไรบ้างให้เกี่ยวกับการติดต่อเครือข่าย
การให้บริการหรือสามารถติดต่อทางศูนย์ในการสืบค้นหรือแม้กระทั่งอีเมลนะครับคือข้อมูลผ่านทางอีเมลก็ได้นะครับทางหน่วยงานเขาก็มีให้นะครับฐานข้อมูลทางด้านงานวิจัยเกี่ยวกับด้านการเกษตรก็มีไม่ว่าจะเป็นของไทยหรือต่างชาติก็มีให้เหมือนกันนะครับอันนี้นอกจากนี้ยังให้บริการสำเนาเอกสารฐานข้อมูลนะฮะเกี่ยวกับทางด้านการเกษตรนะฮะก็คือหน่วยงานที่ให้ก็คือไทยเอจิลิสนี่แหละนะฮะแล้วก็แท็บการให้บริการรวบรวมสารสนเทศและฐานข้อมูลเฉพาะเรื่องนะฮะให้บริการคำปรึกษาคำแนะนำนะครับในการพัฒนาสารสนเทศนะครับด้านการเกษตรโดยเฉพาะเลยนะครับให้กับหน่วยงานที่สนใจมีการฝึกอบรมนะครับด้านการพัฒนาสารสนเทศนะครับโดยเฉพาะเลยนะครับให้แก่ผู้ที่สนใจอีกด้วยมีการฝึกงานนะครับแล้วก็มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีพวกนี้นะครับที่ศูนย์ AGLIS นี้เหมือนกันนะครับนะฮะต่อมาศูนย์บริการเอกสารงานวิจัยแห่งประเทศไทยหรือไทยนะครับ National นะครับ Document Station นะครับ Center อันนี้ก็สังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์เหมือนกันอันนี้ก็ให้บริการเกี่ยวกับเอกสารงานวิจัยนะครับเกี่ยวกับเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมการให้บริการข้อมูลทางด้านวิทยาศาสตร์และการเกษตรนะครับมีงานตีพิมพ์บรรณานุกรมเกี่ยวกับด้านการเกษตรให้บริการแก่นักวิจัยนะครับเช่นบริการสืบค้นข้อมูลนะครับการแปลรวมถึงการพิมพ์ดัชนีต่างๆสารสนเทศนะครับการสังเกตเกี่ยวกับด้านการเกษตรนะครับนี่ก็มีให้เหมือนกันนะครับและข้อมูลทางด้านการเกษตรมีหลากหลายวิชาหน่วยงานที่ให้บริการเฉพาะเรื่องก็มีนะครับการจัดระเบียบข้อมูลเพื่อให้ข้อมูลด้านการเกษตรอันนี้ก็มีให้นะครับต่อมาศูนย์ข้อมูลสมุนไพรแห่งชาตินี่ก็มีนะครับอันนี้อยู่ภายใต้ของคณะเภสัชศาสตร์นะครับมหาลัยมหิดลนะครับก็ทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลทางด้านพืชที่มีประโยชน์นะครับซึ่งใช้ทำยารักษาโรคอาหารนะครับอันนี้ก็เป็นยานะครับใช้เป็นยามีอาหารใช้เป็นอาหารก็มีนะครับเพื่อนำประโยชน์จากการสกัดนะฮะสารพวกนี้นะครับน้ำหอมนะฮะน้ำหอมจากพืชนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหน่วยงานเงินนะครับที่ให้บริการทางด้านนี้เหมือนกันต่อมาศูนย์สารสนเทศทางปุ๋ยนะครับอันนี้ก็มีส่วนนะครับอันนี้ก็สังกัดสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรนะครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อันนี้ก็ทำหน้าที่รวบรวมเกี่ยวกับข้อมูลปุ๋ยนะครับแห่งชาติเลยนะครับอันนี้ก็เข้าไปดูได้ต่อมาเรื่องสัตว์น้ำบ้างนะครับสัตว์น้ำก็มีหน่วยงานที่เข้ามาเกี่ยวข้องก็คือศูนย์พัฒนาประมงแห่งเอเชียภาคตะวันออกเฉียงใต้นะครับอันนี้ก็ทำความร่วมมือระหว่างประเทศเลยนะครับในส่วนภูมิภาคเอเชียเลยนะครับมีจุดประสงค์ทำเพื่อรวบรวมข้อมูลด้านการประมงนะครับไม่ว่าเฉพาะสัตว์น้ำทะเลสัตว์น้ำจืดนะครับอันนี้ก็ไม่ใช่ทำประเทศเดียวนะครับก็ทำร่วมกับภูมิภาคเอเชียเลยนะครับก็คือให้ความร่วมมือกับประเทศในสมาชิกต่างๆประกอบไปด้วยญี่ปุ่นมาเลเซียฟิลิปปินส์สิงคโปร์นะครับรวมถึงประเทศไทยนะครับก็ได้เป็นศูนย์จัดทำพิมพ์ดัชนีต่างๆข้อมูลเอกสารงานวิจัยด้านการประมงนะครับนี่ก็เข้าไปดูได้นะครับต่อมาก็มีสถาบันประมงน้ำจืดนะครับมีน้ำเค็มมีน้ำจืดสถาบันนี้ก็จัดขึ้นมาเพื่อทดลองและค้นคว้างานวิจัยนะครับทำการทดลองนะครับแล้วก็เผยแพร่ความรู้นะครับเกี่ยวกับการประมงนะฮะไม่ว่าจะเป็นสัตว์น้ำจืดทุกชนิดการเพาะเลี้ยงปลาโลกปลาการศึกษาคุณภาพของน้ำนะครับการพัฒนาแหล่งน้ำธรรมชาติให้คำแนะนำแก่ผู้ที่สนใจทั้งในและนอกประเทศด้วยนะครับอันนี้ก็ไม่ธรรมดาเลยนะครับต่อมาสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาแห่งประเทศไทยนะครับตัวนี้นะฮะก็เป็นหน่วยงานหนึ่งที่รวบรวมงานวิจัยทุกสาขาวิชานะฮะที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรนะครับไปยังผู้ที่สนใจนะฮะอันนี้ก็สามารถขอข้อมูลได้จากห้องสมุดของสถาบันได้นะครับอันนี้ก็มีเหมือนกันต่อมาทรัพยากรธรรมชาตินะครับก็เป็นหน่วยงานหนึ่งที่สังกัดสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรรวบรวมข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ต่อการบริหารและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติรวมถึงแนวทางการทำงานนะครับนะฮะอันนี้ก็เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ที่สนใจเหมือนกันนะครับต่อมาระบบฝึกอบรมและเยี่ยมเยือนอันนี้ก็จะสังกัดโดยตรงกับกรมการเกษตรอันนี้ก็จะเป็นหน่วยงานหนึ่งนะครับที่กรมส่งเสริมการเกษตรเนี่ยก็จัดขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์ในการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีต่างๆให้เป็นระบบนะครับเป็นศูนย์ฝึกนะครับแล้วก็สามารถที่จะเข้าไปเยี่ยมชมนะครับมีการพัฒนามีการวางแผนมีการจัดข้อมูลต่างๆนะครับพูดง่ายคือเป็นศูนย์ที่รวบรวมนะครับข้อมูลนะครับแล้วก็เทคโนโลยีนะครับที่มีความสำคัญต่อด้านการเกษตรนะครับให้กับผู้ที่สนใจรวมแม้กระทั่งการพัฒนาและการส่งเสริมด้านการเกษตรกับการซื้อขายนะครับมีการเจรจาธุรกิจการซื้อขายเกี่ยวกับการเกษตรสินค้าการเกษตรนะครับนอกจากนี้ยังมีศูนย์ขยายพันธุ์พืชนะครับศูนย์ขยายพันธุ์ไหมศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพืชสวนนะฮะนอกจากแหล่งข้อมูลขั้นต้นแล้วที่กล่าวมานะครับก็ยังมีห้องสมุดของหน่วยงานต่างๆนะครับไม่ว่าในและต่างประเทศก็ให้ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเกษตรค่อนข้างเยอะฉะนั้นแหล่งข้อมูลพวกนี้นะครับเราสามารถที่จะเข้าถึงได้อย่างง่ายดายนะครับนะฮะไม่มีการปิดเป็นความลับฉะนั้นการที่จะเข้าไปหานะครับหรือการที่จะเอาข้อมูลพวกนี้เอามาใช้แล้วทำการเผยแพร่ในรูปแบบของเว็บไซต์ก็ไม่ใช่เรื่องยากนะครับฉะนั้นสื่อนะครับเราจะมาทำให้เกิดประโยชน์แล้วก็เกิดการดึงดูดแล้วก็สามารถที่จะเข้าถึงเกษตรกรโดยตรงทำอย่างไรนั่นเป็นหน้าที่ของเราขอบคุณครับ